สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นตอนแฟนมันแท้บุรีรัมย์นะครับสุดยอดแล้วก็จะมาวัดความรู้เซียนบุรีรัมย์2คนว่าใครเป็นตัวจริงก็จะได้รู้เลยว่าหัวใจดวงนี้สีอะไรสีแดงก็วันนี้เราจะเป็นเกมเปิดภาพทายนักเตะใครแพ้ก็กินวาซาบิผมขอเลือกเบอร์4ครับโอ้โหง่ายจะตายถ้ากูเปิดเบอร์2กูทายได้โอ้โหถ้ามึงถูกนี่คือกูยอมแพ้ได้เลยนะถูกไปครับและนี่ก็คือ Thunder Podcast นะครับนี่คือ Thunder Podcast EP พิเศษเหรอเอายังอ่ะไอ้เรคคอร์ดแล้วใช่ไหมเรคคอร์ดแล้วนะไปจะดู challenge มาแล้วครับดูฟุตบอลให้สนุกชาเลนจ์กันขำๆอย่าไปยุ่งกับการพนันนะจ๊ะรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันไว้ก็ตอนนี้ก็เป็นตอนแฟนมันแท้บุรีรัมย์นะครับสุดยอดแล้วก็จะมาวัดความรู้เซียนบุรีรัมย์2คนว่าใครเป็นตัวจริงใครแพ้ไล่ไปเชียร์สมุทรปราการซะผมยอม เราจะได้รู้เพราะว่าที่ผ่านมาคือเราก็หลายๆตอนนี้เป็นตอนบุรีรัมย์เลยในเมื่อมันเล่นกับคนอื่นไม่ได้ก็เล่นกันเองสานต่อนะฮะทันด้วยพอดแคสต์เสร็จก็ประวัติกันเลยก็อย่าลืมไปติดตามทันด้วยพอดแคสต์ด้วยครับผมนะฮะก็จะได้รู้เลยว่าหัวใจดวงนี้สีอะไรสีแดงสรุป10ข้อกูตอบได้1เอาก็ลองดูฮะว่าจะเป็นยังไงอ่ะเราว่ากติกามาสิก็วันนี้เราจะเป็นเกมเปิดภาพถ่ายนักเตะ10ข้อขึ้นอยู่กับดวงด้วยป่ะขึ้นอยู่กับดวงความรู้แทบไม่ต้องใช้เลยมั้งเนี่ยใช่ไหมคือต้องเลือกด้วยใช่ไหมว่าเปิดป้ายไหนฮะใช่แต่ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ช่วยอะไรนะเปิดมาเก็บจำไม่ได้ก็จำไม่ได้ได้มาสิป่ะจำไม่ได้ถ้ามึงไม่โหดร้ายกับกูจนเกินไปก็ใครแพ้ก็กินวาซาบิพี่เต้กินวาซาบิก็คือ10ข้อใครแพ้โดนกินวาซาบิแต่ละข้อเลยอุ้ยลิ้นชาเน้นๆหน่อยๆบอกเลยจมูกโล่งอ่ะอีกคนเป็นภูมิแพ้นะอ่ะลองดูมาก็เดี๋ยวแต่ละข้อเราก็จะให้เป่าอีกชุดกันก่อนนะครับว่าใครได้ก่อนแล้วก็เปิดก่อนโอเคได้จัดไปจัดมาครับผมจะทำให้แฟนบุรีรัมย์ได้รู้ว่าหัวใจดวงนี้กรีดออกมานี่สีแดงสีเหี้ยกูไม่ใช่ม้าลิงมังกรนะเพนกรีดออกมานี่เป็นสายฟ้าทำไมครับโอ้โหเป็นเจ้าชายสายฟ้ากรีดออกมานี่เอาปลั๊กเสียบพัดลมหมุนเลยไม่ต้องจ่ายค่าไฟแล้วเป่าลมแรงพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเป่าเลยครับเอามาเป่ากันก่อนเอายิงฉุบเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบเฮ้กูว่าไม่ได้ช่วยหมายเลขอะไรครับผมขอเลือกเบอร์4ครับโอ้ง่ายจะตายขอตอบเลยครับครับอังเดรสตูเนสครับเย้ตอนนี้ผมตอบได้อีกคนนึงแล้วเนี่ยไม่ได้ดิอดีตนักเตะบุรีรัมย์เหมือนกันแต่นี่เขาเอาคนนู้นใช่ไหมไม่ได้เอาคนซ้ายอ่ะเอานักเตะที่ใส่เสื้อบุรีรัมย์โอเคโอเคมาไอ้สัตว์แล้วยังไงแล้วแล้วคือลงโทษเลยเหรอลงโทษเลยเอามาปิดใส่นิ้วฮะไอ้บูมเสิร์ฟด้านอุ้ยเยอะได้เหรอได้ใช่ไหมต้องกินต้องกินหัวแข็งโอเคเอามาไอ้บอกชุบปะเนี่ยเปล่าเลยครับเปล่ายิงชุบเปล่ายิงชุบมาดิ10ข้อกูไม่โดนหรอกกูบอกเลยนี่เลือกผมเลือกเบอร์6วายนี่เหี้ยมาเลยนี่ปีอะไรอันนี้ปีอะไรปีโป้โอ้ผมขอตอบครับครับผมชาลิวชับปุยครับปิดครับว้าปิดไปที่คุณกระป๋องครับผมเลือกหมายเลข2เลยป่ะโอ้ยเขาไม่ได้ให้ตอบคนนี้เปล่าเฮ้ยคนนี้อีกคนนึงหันหลังผมจำรูปได้คนนี้คือออสมาอีวานเยสอดีตนักเตะบุรีรัมย์เกมนี้เป็นเกมที่บุรีรัมย์บุกไปเสมอเวกาตาเซนไดหนึ่งประตูต่อ1ปี2013มึงเอาใครมาเจอกูอะถ้ากูเปิดเบอร์2กูก็ทายได้โอ้โหไม่เผ็ด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 มากเยอะอยู่ดีนิดหนึ่งมันจะหวานหวานหน่อยที่มืออ้ากูไม่กินไงปกติอ่ะหรอล้างปากได้แล้ว คนเขาไม่กินวาซาบิคนที่ไม่กินวาซาบิมันย่างด้วยโอ้ตอนเด็กๆผมกินครั้งแรกนะผมน้ำตาไหลอ๋อเพราะว่าเผ็ดเดินเหยียบหินต่อยิงชุบมาโอ้เซฟเซฟนะเบอร์4แม่อะไรครับเนี่ยทีมอะไรก่อนอันนี้ไม่ใช่บุรีรัมย์แต่ที่สนามบุรีรัมย์อันนี้แต่ไอทีมที่เปิดไม่ใช่ทีมที่เปิดนี่น่าจะเป็นทีมที่เปิดผมรู้แล้วทีมอะไรผมไม่บอกหรอกพูดเพื่ออะไรปักกิ่งกัวอันโอ้ยังไม่ช่วยกูเลยปักกิ่งกัวอันเหรอนักเตะที่ลงเจอปักกิ่งกัวอันเหรอจำได้พนัสเหมือนตาครับผิดครับผมบอกกันเลยเสื้อตัวนี้เป็นทีมซานเตเช่ฮิโรชิมา
มึงดูยังไงวะอ๋อยาสโมสรแต่อันนี้เป็นปี2016เกมนี้วิลามค้าบ้านหนึ่งศูนย์สองโอ้เฮียแม่งลึกว่ะตอบผิดนะเบอร์หกแล้วกันครับมึงเอาเก่าๆเลยมึงไม่ต้องทายแล้วโอ้โหไอ้เฮียกองต้นครับไม่รู้จะปีเดียววัฒนธรรมครับมันค่อยไปโดนทีเดียวตอนท้ายไม่ได้วะลิ้นจะได้แบบหลากหลายรสคิดถึงตอนกินแบบขนมเทสโต้แรกๆไอ้คำมึงไม่เอาแซลมอนมาด้วยอ่ะปังชุบยิงนี่กูชนะหมดเลยนะปังชุบอ่ะจริงๆกูเก่งมากนะปังชุบบอกกูดองจริงๆกูไม่จำเป็นต้องเปิดก่อนนะถ้ากูเปิดก่อนแล้วมันเสียเปรียบเบอร์หนึ่งครับอันแน่โอ้ใครอ่ะกูอันนี้ยากอ่ะอันนี้น่าจะทรงแบบประมาณแบบแฟนบอลสุพรรณกูว่าอันนี้สุพรรณอ่ะฮะสุพรรณแล้วไงเจ็บไหมก็ไม่ได้สุพรรณชาลิวชับปุยครับผิดครับว่านักเตะน่าจะอยู่ตรงกลางๆหน่อยผมว่าเบอร์7อ่ะโอ้โหอ๋อผมรู้โอ้เหี้ยกี่ชั้นละชั้นละมึงตอบศิวรักษ์เทพสมนันครับผิดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะอย่างเบอร์6ครับไคโอฟิลิเป้ครับตัวกระเทียมตัวกระเทียมเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้โหไคโอตัวเล็กมากไคโอไอเลิฟยูปาชุบครับยิงชุบโอ้โหเอาเงี้ยเดือดมากผมรักน้องอาร์มครับไม่เอาผมรักน้องเกมก่อนเบอร์8ครับเฮ้ยเล็กเล็กเล็กเลยครับโอ้ชัดละเปิดเป็นแรกโคตรเสียเปรียบเลยเปิดแรกเขาบอกเปิดก่อนได้เปรียบไม่มีหรอกเตะบุรีรัมย์แน่นอนเสื้อขาวดีทีมเสื้อไม่ใช่มันมีแล้วมีแล้วเสื้อนี้ไม่ใช่เสื้อเราใช่ไหมเสื้อเนี่ยกูไม่ได้ถามมึงถ้าสมมติว่าเสื้อนี้ไม่ใช่เสื้อเราสีขาวที่มาเล่นที่นี่เยอะนะก็มีผมว่าอาจจะเป็นเกมชลบุรีเกมชลบุรีฝั่งของบุรีรัมย์อาจจะเป็นในเบอร์ผมเปิดหมายเลข8รัตนากรใหม่ครับมีครับผิดครับเฮ้ยเป็นไงจะทำเป็นแอปมีเลยท้ายผิดเบอร์6ครับอุ้ยเอาอีกแล้วโหชัดเลยโอ้ยนัดนี้เจอเชียงรายปะสุภโชคสารชาติเปล่าเออใช่ก็เลขมันเขียนอยู่เบอร์19ไม่ผมนึกว่ามัน19กับ10โหนี่มันเล่นที่อุบลด้วยนะเนี่ยเออเล่นที่อุบลนัดนี้เช็คยิงประตูแล้วปัดโค้งจำได้ว่าทรงผมนี้ทำแป๊บเดียวแล้วก็โดนป้าตายสั่งให้ไปเปลี่ยนฟอมแหมน้อยกว่าผมอีกผมก็ได้น้อยกว่ามึงน้อยกว่าผมอีกแต่กูโดนไปเยอะกว่ามึงอ่ะตอนนั้นนั่นนะเอายิงกูจะบอกให้แพ้จุ๊บเออเปิดมาหน้าพอดีผมขอเบอร์2ครับฮะผมว่าน่าจะเป็นสัตว์รักไข่ประโคนไม่ใช่เฮ้ยเบอร์7ครับอุ้ยอุ้ยทำไมกูไม่มีดวงขนาดนั้นวะเกมนี้ถ้ากูผิดคือมันไม่น่ารอดละเกมนี้ปีอะไรปีโป้ครับแหมปีโป้แกเสื้อตัวนี้ฮาจิเมะโฮโซไกเฮ้ยผิดครับทำเป็นแอคเบอร์4ครับโอ้เควินอิงเกรโซก็มึงตัดเอาตอนที่มันป้ายอ่ะที่กูกินไปรอบที่2อ่ะเอาไปปึ๊บอ่าได้ไอ้บูมมันให้กูเยอะขึ้นเรื่อยๆมึงดูดิเอามาปองชุบอิงชุบพึ่มพึ่มพึ่มชุบเบอร์5ครับจอร์จิโน่กูชอบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุ้นๆโลเคชั่นคุ้นๆจักรกิจราชตระกูลไม่ใช่เบอร์3ครับคะแนนทินมกรอสุรินเหลี่ยมจัดเหลี่ยมจัดทำไมวะกูว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของดวงนะเหลี่ยมจัดมันไม่ใช่ว่าใครรู้ไม่รู้แหละเรื่องดวงไม่ได้เลยพี่สกอร์มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่เหรอที่กูชนะแค่2เองเหรอ2ข้อแรกอะนะไอ้นี่มันกวดมันกี่ข้อเนี่ย8ข้อป่ะปีมาต่อขอชุบยิงพึ่มก่อนเลยเฮ้ยผมเลือกเบอร์8ครับปีที่ผ่านมาปะ2018อ๋อนี่ไม่ใช่โมเทนใช่ไม่ใช่โมเทนยังไม่ใช้เลยพี่เออนี่แฟนมาแทนลูกบอลใช่ปะแทนลูกบอลเออผมขอตอบเป็นถ้า2018นะนี่ถ้ามึงถูกนี่คือกูยอมแพ้ได้เลยนะวัดดวงนะเดียโก้หรือซันโต้ถูกเฮ้ยพ่อมึงถูกเหี้ยนี่ถ้ามึงถูกนี่คือกูยอมแพ้ได้เลยนะนี่ถ้ามึงถูกนี่คือกูยอมแพ้ได้เลยแล้วถ้าใครมึงเม้นอวยว่ามันเก่งก็กูจะไล่แบนพวกมึงให้หมดเลยไม่รู้จริงๆตอบตามสัญชาตญาณเลยเนี่ย
ึงเม้นมาเลยนะว่ามึงอยากให้ใครมาเล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วมึงชาเลนจ์นี่กูไม่เล่นแล้วมาต่อเอายิงปึ้มเอาเบอร์ถูกที่ผมชอบแล้วกันเบอร์ห้าเฮ้ยเฮ้ยผมรู้แล้วธีรธรบุญมาทันถูกแล้วล่ะโอ้โหปั่นฟรีคิกเกมนี้ปั่นเจอกับบักโอซาก้าไงโอ้โหไอ้นี่แต่เย็นนี่ต้องยอมว่ะเสียบสามเหลี่ยมไม่ลึกเกินข้อสุดท้ายมาเอายิงชุบชุบเอาแล้วหมายเลขฟองกูแม่งเหมือนโทมัสทูเคิลไหนยังออกตัวโคตรเท่หมายเลข3ครับนะเฮ้ยนี่กูรู้รูปนี้นี่เป็นรูปที่คือฮามากก่อนจะพูดรูปนี้เป็นหลังจากเหตุการณ์อันมือลั่นคนคนนี้ก็คือสุภชัยใจเด็ดครับสุดยอดครับกูก็รู้แต่แค่ดวงกูไม่มีมาอีกข้อมาเฮ้ยคำถามพิเศษว่ะผมให้เลือกกันก่อนเลยว่าจะเบอร์อะไรต่างคนต่างครับเลือกได้เลยเลือกรวมกันเลยเจ็ดเบอร์สองแล้วกันก็เอ๊เบอร์สองครับอะไรให้ผมเดานะอะไรฮะถ้าจำไม่ผิดอ่ะอันนี้เป็นปี2004เกมนี้บุรีรัมย์เสมอเมืองทองศูนย์ศูนย์ตอนนั้นยังเป็น PA อยู่ใช่ครับคนนี้เหรอคนนี้นี่คือลุงไอโดมอาเออไอโดมใครอ่ะจำชื่อไม่ได้เอาไม่ใช่อาพี่โดมเขาคือสุริยะดอมดูใกล้ไปดูใกล้ไปดูใกล้ไปใช่วะมันมีอยู่2คนที่หน้าเขาคล้ายๆกันน่ะผมว่าน่าจะเป็นใครวะรัตนะเพชรอาพรป่ะครับถูกครับตอนแรกอ่ะผมจะสับสนจะตอบพี่อุ้มเพราะหน้าเขาเหมือนพี่อุ้มพี่ดูตอนนั้นพี่อุ้มมาแล้วเหรอมาแล้วมาตั้งแต่ยุคแรกแล้วเออโอ้โชคดีเลยที่ข้อนี้เราไม่ต้องลงโทษกันเป็นข้อ นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนจะลากันไปนะครับดีก่อนบาชาเลนกันสนุกสนุกนะครับผมจริงๆแล้วใครมีเกมแนะนำนะแนะนำมาเลยแนะนำมาเลยแบบอยากวัดแฟนมันแท้ด้วยวิธีการไหนหรือว่าอยากให้เราชาเลนอะไรที่เกมที่แล้วก็ชอบแต่เดี๋ยวรอไปเล่นกับคนอื่นบ้างไอ้ที่ถ่ายตาสโมสรนะแล้วเกมมีชอบไหมไม่ชอบ ไม่ชอบเกมไม่ชอบพวกมึงกูว่ากูก็รู้บทนะแต่แค่ดวงไม่ได้จริงว่ะเออนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาครับติดตามตัวดูชาเลนจ์ได้ทุกสัปดาห์ขอบคุณสสสแล้วก็มูลนิธิอรณรงค์อยู่พนันด้วยนะครับขอบคุณที่ได้ติดตามและได้ปัดแคสต์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับไป